คือที่เรากลัวค่ะเรากลัวว่าเวลาที่เราหยอดอ่ะตัวจุกตัวปลายมันอ่ะจะไปสัมผัสกับดวงตาเราซึ่งดวงตาเราเองก็มีสิ่งสกปรกอยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทยาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าตัวสารกันเสียเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดที่1เดือนเท่านั้นเนี่ยก็แปลว่ามันสามารถจะฆ่าเชื้อได้อย่างสูงสุดอะที่ประมาณ1เดือนดังนั้นถ้าเกินเดือนไปแล้วอะมันก็คงยังมีประสิทธิภาพอยู่แต่ไม่เต็มร้อยดังนั้นถ้ามันมีเชื้อโรคเข้าไปผสมแล้วอะเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเชื้อโรคมันเยอะจนทำให้เกิดการอักเสบของดวงตาได้หรือเปล่าคือถ้าเราอยากจะแบบป้องกันให้ได้ 100% ว่าเราจะไม่ติดเชื้อหมอก็แนะนำว่าก็คือ1เดือนค่ะ